โอเคได้เวลาแล้วล่ะมึงอะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมารีวิวนะครับผมเจ้าตัวเมตาดาเมจล่าสุดนะครับผมที่ผมบอกได้เลยว่าคงจะอีกนานนะครับถึงจะมีตัวมาแทนตัวนี้ได้นะไม่หรอกเผื่อวันที่คลิปนี้ลงแม่งก็คงมีแทนแล้วแหละชื่อของเขาก็คือเบจิต้าเปิดนานไม่ได้เฮียเดี๋ยวลิขสิทธิ์ล่อเพื่อนทุกคนนะครับผมลิกับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม All Star Tower Defense นะครับผมกับตัวอย่างเบจิต้าเบบี้ขั้นหนึ่งที่บอกว่าเป็นเมตาช่วงต้นคลิปนะครับคือร่างหนึ่งมันยังไม่เป็นนะที่มันจะเป็นเนี่ยมันคือร่างสามร่างหนึ่งเนี่ยกูบอกเลยว่าแม่งเบบี้จริงการจะทำให้เจ้าเบบี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นขั้นสามได้นะครับมันจะต้องใช้ขั้นหนึ่งอย่างเงี้ย4ตัวด้วยกันอันนี้ผมไม่ได้ขิงนะฮะแต่ผมจะบอกว่าไอ้เหี้ยกูยังตกใจกูยังประหลาดใจกับดวงกูเหมือนกันคือผมใช้ประมาณ 2,500 2,600 M ประมาณนะผมสุ่มได้3ตัวครับผมใช้เอ็มแค่นั้นเองนะครับสุ่มได้3ตัวรั่วเลยผมเลยแบบเฮ้ยเมตานี่มันเลือกกูอะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยเติมโลบักเข้าไปเพิ่มประมาณ700กว่าบาทนะครับแล้วก็สุ่มได้อีกตัวสุดท้ายมานะครับผมซึ่งเหลือโลบักเก็บอีกบ้านเลยก็ถือว่าล้มหลอมไปแล้วกันนะครับได้เมตาใหม่มาอยู่ในมือนะครับผมไม่เหนื่อยอย่ามึงพูดมากเลยสัตว์เดี๋ยวคนเขาจะหาว่านี่กูจะมาดูมึงรีวิวตัวไอ้สัตว์มึงพูดเหี้ยอะไรต้นคลิปเต็มเลยฮะก็เบจิต้าเบบี้นี่นะครับผมเป็นตัวตีแอร์นะครับผมเป็นตัวที่เอาไว้บนไฮกราวนะครับไว้บนที่สูงนะครับผมคือวางปั๊บตีแอร์เลยนะครับไม่ต้องอัพถึงขั้นส้นตีนเลยก็ตีแอร์ได้นะขั้นแรกในการวางของเขาเนี่ยนะครับจะใช้เงิน555กูว่าเดฟแม่งคนไทยแน่นอนนี่ตั้งราคาวันตีที่บ่ายสามารถอัปเกรดได้ถึง4ขั้นเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินในการอัปเกรดทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ 56,756 แล้วก็แน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เป็นตัวตีแอร์นะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะมีธาตุของมันด้วยนะครับเป็นธาตุมืดนะเบจิต้าเบบี้1นะครับผมถ้าเลเวล1อัพเต็มเนี่ยนะครับดาเมจของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 357,432 นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ก็ไม่น่าเกลียดมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้เก่งที่ขั้นแรกนะครับมันเก่งที่ขั้น3นะขั้นแรกนี่เรียกได้ว่าเป็นเบบี้แบบทารกจริงๆเลยนะครับผมคือสแตทไม่ได้มีอะไรดูดีเลยนะฮะแต่แรกมาด้วยเงินในการอัพที่ใช้แค่ 500,000 นะครับซึ่ง 500,000 เอาจริงมันเยอะนะ 500,000 แล้วได้ดาเมจแค่ 300,000 เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มนะแต่ว่านะครับถ้าเป็นเบจิต้าเบบี้ขั้น1เลเวล175อัพเต็มนะครับดาเมจเขาจะอยู่ที่ประมาณ 765,619.34 ไม่รู้จะมีจุด34มาทำไมเรื่องเลนของตัวนี้เนี่ยนะครับสุดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 70.1 นะครับอันนี้ยังไม่รวมออฟระยะกับบัฟระยะนะครับแต่ว่าเลนดั้งเดิมของมันจะอยู่ที่70นะครับส่วนสปีดเนี่ยจะอยู่ที่6วิถามว่าคุ้มไหมนะครับถ้าสมมติจะเอามาเล่นนะครับผมมองว่าก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติมึงกดและดวงมึงแม่งมีปัญญาได้แค่ตัวเดียวเนี่ยนะพอจะเอามาเล่นได้บ้างนะครับคือแบบให้มันอยู่บนไหลมึงอยู่ในเซิร์ฟมันก็เท่แล้วนะครับเพราะเอฟเฟกต์มันเท่นะอ่ะแต่ถ้าสมมุติเราใส่บัฟเออร์วินเข้าไปใส่บัฟระยะเข้าไปนะครับอันนี้ยังไม่รวมออฟระยะนะดาเมจของเขานะครับที่เลเวล175อัพเต็มนะครับจะอยู่ที่2,200,000เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็เลนบวกขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเป็น94แล้วก็ถือว่าบวกมาพอสังเขประดับนึงนะครับผมซึ่งเลน94จริงๆมันไม่ได้กว้างอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าดาเมจเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับคนที่กดมาได้ตัวเดียวเนี่ยก็น่าจะพอเล่นได้นะครับแต่อย่าไปเล่นกับคนอื่นฮะเอาไปเล่นคนเดียวก็จริงๆตอนนี้เนี่ยเราปิดคลิปได้แล้วนะครับผมเพราะว่าผมสรุปแบบรวบรัดไว้แล้วสำหรับพวกขี้บ่นนะครับผมแบบไอ้เหี้ยกูอยากมาดูมึงรีวิวกูไม่ได้อยากมาดูมึงบ่นเท่าไหร่ถ้ามึงเป็นคนที่แบบอยากมาดูสาระเน้นๆข้อมูลเป๊ะๆสแตทบลาบลาบลาบับบับมึงปิดคลิปไปได้เลยนะฮะที่นี่ไม่ต้อนรับมึงนะครับผมแต่ว่าถ้ามึงอยากมาดูกูไร้สาระมึงดูคลิปต่อเลยก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่ Nimo TV นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมจะสตรีมเกม Roblox Roblox และก็ Roblox นะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโลก2เขามีอินแมปใหม่มาเพิ่มอีก1แมปนะครับผมก็คืออินด่านฝึกซ้อมนะฮะซึ่งเอาจริงเนี่ยผมรู้สึกแอบกังวลนิดนึงนะครับเพราะผมไม่เคยเข้าไปเล่นนะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าด่านฝึกซ้อมเนี่ยนะครับมันจะทำให้คลิปกูแม่งแบบไล่สาระได้น้อยลงเพราะจากนี้กูแม่งไม่ต้องมานั่งเซตตัวไปลงอินปกติเพื่อมารีวิวแล้วไงไอ้เหี้ยมันมีโหมดแบบจำเพาะเจาะจงมาให้แล้วกูก็มีหน้าที่แค่ลงสกิลแค่นั้นมันไม่สอดคล้องกับความไร้สาระของผมอ่ะดิเออนะซึ่งตอนนี้เราอยู่โลก2แล้วนะครับโลกที่แสนจะกระตุกนะครับผมซึ่งตอนนี้นี่แมปกูยังไม่โหลดเลยเหี้ยดูดิไอ้เหี้ยโคตรแม่งลอยเป็นอะไรเลยโอเคแล้วก็วิ่งมาอินนะครับผมคือผมไม่เคยเข้าโหมดฝึกซ้อมนะอันนี้บอกไว้ก่อนนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับแบบเปิดซิงเลยซึ่งกูเอายูนิตมาแค่ตัวเดียวแบบนี้ได้ใช่มั้ยมันถูกใช่มั้ยฮะไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยต้องเอาตังค์ไปอัพเนี่ยมันน่าจะต้องปั๊มตังค์ได้เองป่าววะหรือไม่ปั๊มวะไอ้เหี้ยไม่รู้นะฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งด่ากูนะฮะคือกูไม่เคยลงนะครับผมเดี๋ยวเราใส่พี่เจฟเบโซสของเราไปก่อนอย่างน้อยกูไป2ตัวเนี่ยกูน่าจะรอดแล้วนะครับผมคือกูขี้เกียจออกมาเข้าใหม่สรุปแม่งมันมีปั๊มตังค์เอ้กูว่ามันน่าจะมีว่ะไอ้เหี้ยเชี่ยช่างแม่งอะกูขอในที่เดียวไปก่อนแล้วกันกูอยากแบบมากับเบบี้ตัวเดียวแบบโดยเฉพาะอะคือนี่มันคืองานของเขาไงไอ้เหี้ยคือแด่เมตาใหม่ครับป้าชนแก้วไว้เพื่อน
ว่าไงมึงอย่ามาเล่นกับกูนะไอ้สัตว์มึงเห็นกูมีเบบี้ตัวเดียวนะเพื่อนนะกูเข้ามาอ่ะนี่ไงเทรนนิ่งอ่ะกูกดเทรนนิ่งแล้วกูก็กดเริ่มเลยเอาให้มึงเข้ามาทําเหี้ยอะไรวะอ๋อ FC ฮะอ๋อขอโทษครับพี่อ่ะกูมาใหม่นะครับผมหวังว่ารอบนี้จะไม่มีคนแจมนะคือมึงเข้าใจป่ะคนจะมารีวิวตัวเพื่อนกูไม่ได้มาเล่นอินไอสัตว์มึงก็เห็นหน้าห้องแล้วว่าเทรนนิ่งฝึกอะฝึกมึงเข้าใจคำว่าฝึกไหมไอ้เหี้ยผมกูแตกเลยอ้าห้องนี้ว่างนะครับผมไม่น่าจะมีคนมานะคือหลักๆเนี่ยผมอยากมาดูสกิลมันด้วยนะครับผมว่าเอ้ยสกิลเบติต้าเบบี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมคือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นตัวที่แบบเป็นภาคอะไรนะGT ป่ะเออนะผมไม่เคยดูดราก้อนบอลสักภาคนะฮะแต่เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมตัวนี้มันเป็นร่างที่แบบโดนควบคุมส้นตีนแล้วก็โอ้ยโอ้โหแมปแม่งโคตรเท่นี่มึงเอาไปเป็นอินได้ไหมเนี่ยกูขอร้องเฮ้ยนี่มีบอร์ดด้วยเหรอวะอ๋อนี่ไงมี HP อันนี้ HP บ้านกูเหรอโอ้ยเทียดดูตังดิอ๋อแล้วทายคืออะไรนอนพาวเวอร์ฟูลมินิบอสโคเนอร์เลือดในความหมายนี่คือกูสามารถเลือกมอนที่จะสปาวได้เหรอเกิดสปาวปั๊บมอนมันก็จะเกิดมาเลือด500เงี้ยอันนี้ไงมาแล้วอ๋อน่ารักอ๋อคือหน้าที่ของไอ้บอทไอ้ตรงนี้ก็มีแค่นี้แหละนะฮะแล้วไอ้พาร์ทนี่คืออะไรพาร์ทคืออะไรอันนี้กูมารีวิวตัวแล้วมารีวิวโหมดกันนะวันนี้สปีดสมมติอ๋อเราอยากให้ตัววิ่งเร็วอ๋อมันมีโอ้โหมี4สเต็ปอุ้ยค่าสเต็ปโอ้6สเต็ปเอ้ยมึงเร็วแบบนักกีตาร์บอเฮ้ยเดี๋ยวมึงเร็วไปว่าเอ้ยโอ้โหมันเร็วได้ขอลองสปาวดิกูอยากจะรู้มันจะเร็วขนาดไหนวะโอ้ยไอ้เหี้ยวิ่งอย่างเร็วเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยอ้าวไอ้เหี้ยบ้านแตกไอ้สัตว์แล้วยังไงอะเพื่อนกูยังไม่ได้รีวิวตัวเลยเนี่ยเล่นมันได้เรื่องไงยังไม่ทันได้ลงตัวเลยนะฮะไอชิบหายบ้านแตกให้อภัยกูด้วยนะฮะอันนี้คือการเล่นโหมดเทรนนิ่งครั้งแรกของผมนะผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมว่ะเฮียแม้แต่โหมดเทรนนิ่งเองนี่กูก็ยังหาเรื่องไร้สาระมาเล่นได้อยู่ดีเนาะอ่ะมาวางนะครับผมซึ่งมันต้องวางเป็นไฮกราวเท่านั้นนะครับอันนี้โอ้ซึ่งเลนเริ่มต้นนี่ผมว่าใช้ได้เลยนะฮะกับตังค์แค่555เนี่ยผมว่ามันโอเคมากเลยนะน้อโคตรเท่นะฮะตาพี่แกได้น่าจะเจอของหนักมานะครับเรียกว่าแดงกล่ําเลยพลังใบบ่แล้วคือกูต้องกดสปาวมอนแล้วคือกูจะไปดูสกิลได้ยังไงวะอ่ะเดี๋ยวลูกเพิ่มเลือดให้อ่ะกดสปาวอ่ะเดี๋ยวมาแล้วยิงเลยขอดูสกิลหน่อยดิอ้าวทำไมไม่มีสิอ๋อกูลืมเปิดเอฟเฟกต์แม่จัดคลิปที่กูทำตัวเตรียมพร้อมเฮ้ยยังไงอะกูสกิลใส่ใครวะเพื่อนมันตายหมดแล้วนะโอ้เป็นแบบอารมณ์เหมือนขึ้นเต่านะแต่เป็นสีม่วงนะฮะคือมันน่าจะมีชื่อท่าของมันนะแต่กูไม่รู้นะฮะปิ้วสวยดีนะสมแล้วนะที่เดฟเขาชอบดราก้อนบอลก็อันนี้เลเวล1นะครับผมสแตทลงปั๊บแรกนะครับ1605นะครับสปีด6นะครับเลน50นะครับผมซึ่งสกิลตอนแรกก็อย่างที่เราได้เห็นเลยนะฮะอีกรอบเหมือนกันอ่ะปิ้วเนี่ยก็เท่ดีนะเดี๋ยวเราลองอัพต่อแล้วกันอัพขั้นโอ้โหอัพขั้น0ไป1เนี่ยใช้ตังประมาณ 82,000 เลยเหรอโอ้พระเจ้านะฮะไอ้เหี้ยแม่งมันไม่ใช่ตัวต้นเกมนะตัวนี้เดี๋ยวได้ทะลึ่งเอาไปลงต้นเกมเลยนะไอ้เหี้ยใช้ตังค์อัพเยอะที่ปลายเลยอัพจาก0ไป1นะครับบวกเลน5นะครับแล้วก็บวกดาเมจมา 70,000 อ๋อไอ้เหี้ยมันใช้ตังค์เยอะมันก็บวกดาเมจเยอะไงกดไปปั๊บนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่แกดาเมจจะอยู่ที่ 70,000 แล้วนะฮะไอ้เหี้ยเมื่อกี้มึงเพิ่ง 1,600 อยู่เลยแล้วก็สปีดเท่าเดิมนะครับเลนเหมือนจะบวกมา5นะครับผมซึ่งแน่นอนขั้นต่อไปก็จะบวกแค่เลนกับดาเมจเหมือนกันกดไป2ไป3เหมือนเดิมเลยบวกเลนกับบวกดาเมจนะฮะค่าอัพก็จะแพงหน่อยเฮียถามจริงมึงมีสกิลแค่นี้เหรอวะเฮ้ยมึงเอาได้แค่4ขั้นเองนะโอ้เนี่ยนะฮะขั้น3ไป4ก็บวกเลน5แล้วก็บวกดาเมจอีก 100,000 นะครับอ่ะกดไปปั๊บนะครับดาเมจเขาก็จะเป็น 357 อุ๊ยเฮียอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมอนเข้าบ้านได้ไงวะไอสัตว์มึงยิงเขาไม่ตายเหรอตอนนี้นะฮะเบบี้ของเราอัพเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองสปาวมอนนะครับอ่ะเนี่ยสกิลเขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมป่ะวะมันก็เหมือนเดิมนะมันก็เป็นท่ามันขึ้นเต่าแล้วก็ยิงปิ้วนะฮะแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งรูปแบบการโจมตีของเขาเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับผมซึ่งถามมันเล็กไหมนะครับก็เล็กแหละนะครับผมซึ่งแน่นอนย้อนยวนเพราะว่าเอาจริงๆตัวมันเบต้าเบบี้หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เมตานะครับมันคือเบบี้จริงๆเลยนะอันนี้ก็เอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าผมจะบ่นพลาดอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับผมเพราะว่าเอาจริงเนี่ยมันก็สกิลมันมีแค่เนี้ยเดี๋ยวมีสปาวรัวๆเลยอ่ะคือตัวมันก็แบบเนี่ยมันมีอยู่สกิลเดียวอ่ะโอ้แล้วมันไม่เปลี่ยนเลยแล้วคือสตงสแตทอะไรยังไงเบื้องต้นแล้วก็พูดไปในต้นคลิปแล้วคือตัวมันตลกดีว่ะเฮียค่าลงแม่งฮ่าฮ่าฮ่าไอสัตว์แม่งเหมือนขำหัวเราะย้อนเราอยู่อ่ะพอวางไปปั๊บใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอัพมาขั้น0ไป1ไอสัตว์ล่อกู 80,000 ก็ผมว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวที่เอาไว้ทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันเป็นตัวที่มึงควรจะเอาไปอีโวต่อนะฮะควรจะกดเบบี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเวล100อัพถูกป่ะเพราะมันอยู่ในตู้แซดคนที่เลเวล100เนี่ยป่านนั้นมันก็คงต้องมีนารุโตะมีซาสึเกะมีมาดาระมีตัวเมตาอะไรหลักๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
ตัวนี้ไม่เหมาะกับใครเลยก็อย่างว่าแล้วนะฮะขั้นแรกมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับคือมันต้องเอาไปทำขั้น3เท่านั้นเลยนะฮะคือมึงดูดิอย่างสแตทที่เราเล่นมาวันนี้ผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันเหมาะกับใครวะเออแต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันมีขั้นให้อัพน้อยนะครับมันอัพได้แค่4ขั้นเองอ่ะเออนะครับมันก็จะค่อนข้างประหยัดเวลาแต่ว่ามันก็ใช้ตังค์เยอะอยู่นะเออเป็นตัวที่ไม่เก่งเลยนะครับแล้วก็ใช้ตังค์อัพเยอะชิบหายเลยนะครับผมแต่ว่าถ้า175ผมว่ามันก็พอไปวัดไปวาได้เอ้ยเบบี้กูโอ้โหกูได้เห็นแสงสุดท้ายเออยิงยิงโอเคกูพอใจไอ้สัตว์ปิดคลิปดีกว่านอน